ถ้าคุณไม่รู้จักมันอันนี้เป็นความเสี่ยงสำหรับผมนะยังไงต้องเข้ามารู้จักแล้วอนาคตอ่ะเราจะหลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมนี้ยากในอนาคตอ่ะเราไม่รู้เลยว่าการที่เราเข้าไปสู่ในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยเฮ้ยมันกำลังทับซ้อนอยู่กับพวกเทคโนโลยีพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเราจะไม่รู้เลยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัตตี้และรายการ Crypto Insight นะคะรายการที่เราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับเหล่าคนดังในวงการ Cryptocurrency เจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะและแน่นอนค่ะว่าเทรนด์การลงทุนใน Cryptocurrency นะคะมันกำลังมาแรงมากๆเลยแล้วมันก็มีวิธีการลงทุนที่มากมายหลากหลายรูปแบบที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การที่ซื้อถูกแล้วก็ขายแพงด้วยนะคะวันนี้ค่ะนัตตี้จะพาทุกคนไปพูดคุยกับกูรูอีกหนึ่งท่านในวงการที่เรียกว่าเป็นคนดังมากไม่มีใครไม่รู้จักนะคะนัตตี้อยู่กับคุณพลากรยอดชมยานค่ะ CEO จากบริษัทซาโตชิจำกัดผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนัตตี้ขออนุญาตเรียกคุณพลากรว่าคุณต้นฮอเลยนะคะได้ครับจากเทปก่อนที่ทางคุณฮอช่วยมาแชร์ให้พวกเราฟังเกี่ยวกับการขุดคริปโตเคอเรนซีในโอกาสวันนี้ค่ะอยากให้คุณฮอช่วยแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าแล้วเทรนด์การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีปี2565เนี่ยมันมีเทรนด์ไหนที่นักลงทุนอย่างเราต้องเข้าไปสังเกตการบ้างคะโอเคครับก็จริงๆแล้วเทรนในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีความที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่สมมุติถ้าเราพูดถึงในปีนี้เนี่ยผมเตรียมไว้ประมาณ4เทรนค่ะครับก็ไปเริ่มกันที่เทรนแรกเลยคือเทรนเนี่ยผมมองว่าเป็นธีมละกันเป็นอุตสาหกรรมที่เราน่าจะเข้าไปลองมองดูว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนในคริปโตเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่ามันดูมีความเสี่ยงที่สูงแต่เหตุผลที่มันเสี่ยงสูงเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรากำลังไปลงทุนเราเป็นเหมือน VC ที่ไปลงทุนในบริษัทที่กำลังเพิ่งกำเนิดเหมือนให้ลองนึกถึงนักทุน VC สมัยก่อนที่ไปลงทุนในพวกบริษัท Apple บริษัท Microsoft หรือบริษัท Facebook อย่างเงี้ยเราเหมือนเราเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ไปลงทุนในโลกคริปโตสามารถทำแบบนั้นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างบริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยกว่าเราจะได้ลงทุนก็คือเขาต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่ในโลกคริปโตเนี่ยมันมีตลาดทั่วไปตลาดรองเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งตลาดพวกนี้เรียกว่า Centralized Exchange ก็มีเหรียญหรือโปรเจกต์ให้เทรดเยอะนะครับทีเนี้ยพอเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการลงทุนคริปโตเลยมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่เราลงเนี่ยควรจะเข้าไปลงในตรีมที่มันเป็นโกลด์ที่เป็นเติบโตแล้วก็พยายามลงเฉลี่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่จริงๆก็เป็นเทคนิคของการลงทุนของ VC ปกติเลยที่เขาจะลงหลายๆตัวแล้วถ้าเกิดชนะตัวหนึ่งเนี่ยคือชนะคัฟเวอร์หมดครับมันเหมือนกับการที่เราลงทุนในโปรเจกต์ที่มีอนาคตใช่แต่ทีนี้ก็มีความเสี่ยงที่ว่าแบบถ้าตายส่วนใหญ่จะตายแต่ถ้าโตก็คือโตหลายเท่าเป็นเกิน100เท่านะครับทีนี้ธีมแรกเนี่ยคือมันเป็นธีมที่มาจากปีที่แล้วเราคัฟเวอร์มาปีนี้ก็คือธีมแรกเนี่ยเป็นเทรนด์ของการเติบโตของพวก leverage trading ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอตัวที่เป็นเทรนด์อุตสาหกรรมที่เป็น leverage trading เนี่ยมันบูมอยู่แล้วในการเทรดที่เป็นแบบ centralized exchange ก็คืออย่างพวก Bitfinex หรือ Binance พวกเนี้ยพวกการเทรด future พวกเนี้ยมันได้รับความนิยมอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่าโปรเจกต์หรือโปรโตคอลที่เริ่มเป็นแบบ decentralized ให้เราลงทุนมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นพวก DYDX ตัวพวกนี้นะครับperpetual swap GMX พวกนี้เป็น leverage trading คำถามคือทำไมมันถึงจะโตตอนนี้การเทรดแบบปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่า spot ค่ะตามหลักปกติแล้วเนี่ยพวก leverage พวกนี้ volume ในการเทรดของมันอ่ะจะโตกว่า spot หลายเท่าเพราะว่ามัน leverage ไงแต่ปัจจุบันในโลกของ decentralized เนี่ย อุตสาหกรรมนี้สปอตยังโตมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้มันจะทำให้พอคนเริ่มมาเทรดเลเวลเลทกันมากขึ้นเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมนี้โตขึ้นโตมากกว่าตัวสปอตเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสเติบโตที่สูงอยู่ค่ะทีนี้เวลาที่เราลงอย่างผมเนี่ยอย่างสำหรับทีมที่พวกที่เป็น perpetual swap หรือเป็นพวกเลเวลเลทพวกนี้ผมก็จะลงเฉลี่ยหลายๆตัว
อันนี้คือเป็นธีมที่หนึ่งที่แนะนำให้ลองไปดูแล้วก็ใครสนใจใครที่มีความสามารถในการดูพวกนี้หรือคนที่เป็นพวก professional trade อ่ะเขาจะใช้พวก leverage พวกนี้แหละเป็นคนเทรดอาจจะไปถามเขาก็ได้อย่างผมอ่ะผมไม่ได้เทรดผมไม่ใช่มืออาชีพในการเทรดใช่ไหมผมจะถามเพื่อนที่เขาเทรดว่าเว็บไหนฟีเจอร์เป็นยังไงก็คือถามพวกนี้แหละเราไม่เชี่ยวชาญก็จริงแต่เราจะถามเพื่อนแล้วเราก็จะลงเฉลี่ยผมลงไป 4-5 ตัวเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนี้มันก็จะเป็นเทรนให้เติบโตอันนี้คือเทรนที่1ใช่ๆค่ะทีนี้เทรนที่2เนี่ยจริงๆแล้วมันจะลิงก์กับเทรนแรกด้วยก็คือเป็นเทรนที่เรียกว่าเทรนของเหรียญเลเยอร์2ค่ะทีนี้เหรียญเลเยอร์2คืออะไรคือมันก็ต้องมีเลเยอร์1ค่ะสมมติว่าผมพูดถึงเรื่องอีเธอเรียมแล้วกันปีที่แล้วเนี่ยคืออีเธอเรียมเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องเพนพอยต์อันนึงของมันก็คือเรื่องของแก๊สแพงมันก็เลยมีเชนอื่นๆที่เป็นเลเยอร์1เนี่ยออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องแก๊สแพงก็คืออย่างเช่นโซโลนาที่แก๊สถูกเอวัคส์แฟนทอมBinance Smart Chain ที่คนไทยนิยมกันเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแก๊สแพงทีเนี้ยไอ้พวกนี้ปีที่แล้วนะที่เป็นเหรียญเลเยอร์หนึ่งเติบโตเกิน10เท่าทุกตัวเลยทีเนี้ยแต่ปีนี้ผมมองว่าแต่ทีเนี้ยมันเติบโตไปแล้วทีเนี้ยในฝั่งอีเธอเรียมเองก็มีวิธีการแก้ปัญหาเนี้ยโดยการที่implement ตัวเลเยอร์2 on top บนอีเธอเรียมขึ้นมาแต่ไอ้เลเยอร์2พวกนี้ปัจจุบันอ่ะมันยังไม่มีบางตัวมีเหรียญแล้วแล้วก็มีอีกหลายตัวที่น่าสนใจยังไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าปีนี้เทรนเลเยอร์2ตัวเหรียญเนี่ยน่าจะมาถ้าเราสามารถที่จะมีมันด้วยวิธีไหนก็ตามแต่แหละตั้งแต่แรกๆเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเติบโตไปพร้อมกับการสเกลลิ่งตรงนี้ทำไมถึงมันถึงมีเชนปีที่แล้วเชนเลเยอร์1มันถึงโตมากเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีที่คนที่เข้ามาใหม่อ่ะเยอะมากที่สุดจะเห็นว่าคนที่เข้ามาใหม่จะเห็นว่าคนรอบๆหรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะสนใจเข้ามาสู่วงการคริปโตเยอะคือถ้าถามเขาว่าคุณเด็กรุ่นใหม่จะลงทุนอะไรทองหุ้นคริปโตเนี่ยเขาจะเลือกคริปโตก่อนใช่คริปโตมาอันดับแรกใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีเน็ตเวิร์กที่รองรับการสเกลลิ่งตรงนี้แล้วเลเยอร์2มันรองรับตรงนี้มันก็เลยทำให้มันเป็นเทรนที่น่าจับตามองแล้วเหรียญยกตัวอย่างนะครับโครงการอย่างเช่น Optimism เนี่ยก็ยังไม่มีเหรียญ Arbitrum พวกนี้ก็ยังไม่มีเหรียญซึ่งเป็นโครงการใหญ่ก็อยากให้ลองไปติดตามดูอย่างผมเนี่ยผมก็รออยู่ว่าถ้ามีเหรียญเนี่ยเราก็จะมีมันเก็บไว้เพื่อรอการเติบโตของมันมาต่อเทรนที่3เทรนนี้เป็นเทรนที่ถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันทำให้คริปโตเนี่ยแมสขึ้นมากก็คือเทรนของ NFT คือมันกลายเป็นเทรนที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาแทนคริปโตแล้วเมื่อก่อนคนเข้ามาคริปโตเนี่ยเพราะว่าอยากเข้ามายield farming ใช่ไหมเพราะกินดอกเบี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยโดยเฉพาะพวกเซเลบริตี้หรือว่าพวกดารานักร้องชื่อดังเนี่ยเข้ามาผ่าน NFT กันเยอะซึ่งผมคิดว่า NFT เนี่ยตอนนี้กลายเป็นประตูช่องทางใหม่ในการที่ให้คนหน้าใหม่ๆที่ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องคริปโตเลยเนี่ยเข้ามาถือค่ะโทเค็น NFT เนี่ยถือเป็นโทเค็นหนึ่งในการเป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับพวกความยูนิคอย่างเช่นเขาก็จะใช้พวกศิลปะหรือใช้พวกแลนด์ใช้พวกงานคอลเลกชันต่างๆอย่างเงี้ย NFT เนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ของปีนี้ทีเนี้ยวิธีดูคอลเลกชันที่น่าสนใจเนี่ยจริงๆเราต้องเข้ามาศึกษาดูตัวท็อปก่อนค่ะคือตัวท็อปของในวงการตอนนี้ตัวที่ฮิตที่สุดคือตัวคอลเลกชันเป็นตัวหน้าลิงเบื่อหรือบอเอฟยอดครับจะเห็นว่าคอมมูนิตี้ของเขาอะแข็งแกร่งมากแล้วก็ดารานักร้องที่มีชื่อเสียงเนี่ยถือมันข้อดีคือเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปกติแล้วอย่างอีมิเนมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอเขาเรียกเราอาจจะไม่ได้เจอเขาตัวเป็นๆใช่ไหมแต่พวกเนี้ยคอลเลกชันพวกเนี้ย
ถ้าเรามีเหมือนกันเราเหมือนเราอยู่แก๊งเดียวกันมันคือความ priority แล้วอนาคตพวก collection พวกเนี้ยเขาจะนำรถแมพของตัวเองเข้าสู่โลก Metaverse อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอ Eminem ที่เป็น Eminem อาจจะแทนตัวหน้าลิงเบื่อเนี่ยเข้าไปในโลก Metaverse เราก็เป็นลิงเบื่อเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนเป็นแก๊งเดียวกันอันนี้แหละที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีความแบบเหมือน Access the Club อะแบบมันทัชอะไรแบบเนี้ยเนี้ยก็เลยมันเลยเป็นเทรนด์ขึ้นมาของ NFT มันเป็นเทรนด์ที่ NFT ที่เป็นเทรนด์ในเชิงคอลเลกชันที่สะสมแบบเนี้ยเทรนแรงกว่าเรื่องของศิลปะแค่ศิลปะซะอีกเพราะว่า NFT มันสามารถที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้หลายอย่างบางตัวนะบางคอลเลกชันอ่ะเราเก็บเราถือไว้อ่ะเราได้เหรียญมันมาด้วยแล้วเอาเหรียญไปขายได้เงินได้ทุกวันด้วยนะถ้าเราถือไว้อะไรเงี้ยอย่างพวกตัวคองคอลเลกชันอย่างเงี้ยพวกลิงคิงคองพวกเนี้ยมันก็จะให้เหรียญอันนี้คือตัวอย่างนึงเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเทรนขึ้นมาถ้าผมยกตัวอย่างแบบใกล้ๆตัวนะมันจะมีคอลเลกชันหนึ่งของที่แบบคนไทยฮิตหน่อยชื่อตัวเมตาวาร์เดนซึ่งเขาจะเห็นว่าตัวคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยคนที่ถือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทั่วไปแล้วก็จะมีผู้ประกอบการด้วยผู้ประกอบการเนี่ยอย่างผมมาไปมาร้านหนึ่งเพื่อไปดูว่าเอ๊ะบรรยากาศเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมไปร้านกาแฟร้านหนึ่งชื่อศบตาเขาอ่ะเจ้าของร้านเนี่ยเขาถือตัว NFT collection Meta Warden ไว้แล้วเขาก็ลดให้กับคนลดแก้วละ10บาทหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละให้กับคนที่ถือเหมือนกันเพราะมันเช็คได้ในกระเป๋า wallet ว่าเราถือไหมอย่างเงี้ยก็จะมีหลายคนเช่นร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีลด 10% 15% ให้กับคนที่ถือ collection นี้ข้อดีก็คือปกติอ่ะเวลาเขาจะโปรโมทอะไรบางทีเขาจะยิงออกไปเลยใช่ไหมไม่เจาะกลุ่มว่าเป็นใครหรือเป็นอะไรแต่อันนี้เขาสามารถเจาะกลุ่มคอมเมดี้แล้วพอคอมเมดี้เห็นเนี่ยเขาก็ไปแชร์ต่อในกลุ่มเขาจะมีกลุ่มพวก Discord หรือ Telegram ของเขาอย่างเงี้ยมันก็ได้ร้านเองก็ได้โปรโมทด้วยในขณะที่เอ้ยเขาลด 10% เนี่ยบางทีมันจะเป็นโปรโมชั่นที่เขาอาจจะมีลดอยู่แล้วเช่นการเช็คอินที่ Facebook ลด 10% หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอันนี้ก็เพิ่มโปรโมชั่นเข้าไปอันนี้คือเป็นแบบอย่างนึงที่เราสามารถเอา NFT เอา NFT มาประยุกต์ใช้กับร้านอาหารของเราร้านหรือว่าธุรกิจของเราได้อันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ทำให้เทรนมาอย่าง Starbucks ออกแก้ว Starbucks พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยผมมองว่าเป็น NFT นะแล้วจะเห็นว่าตลาดที่2อ่ะถ้าเราเข้าไปในตลาดไอ้กลุ่ม Facebook ที่ขายแก้ว Starbucks อ่ะมันจะคึกคืนมากมันจะมีคนบอกว่าเฮ้ยที่นี่ยังมีเหลืออยู่นะที่นี่เหลืออยู่หรือใครจะซื้ออันนี้ไหมอะไรแบบพวกเนี้ยถ้าเรามองคอมมิตี้มันคึกคักแบบเนี้ยโอกาสเติบโตมันสูงเราเพราะว่าคอมมิตี้พวกเนี้ยเนื่องจากเขาถือใช่ไหมเขาถือแล้วเขาก็ต้องช่วยเหลือชุมชนด้วยเหมือนก็คือเหมือนเป็นคนนึงที่มีส่วนร่วมที่ต้องช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอเนี้ยสำคัญคอมมิตี้แล้วก็ดูว่าทีมเนี้ยสามารถที่จะทำให้คอลเลกชันนี้มันมียูสเคสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมอันนี้ก็คือเทรนด์ที่3ค่ะซึ่งไอ้จริงๆเรื่อง NFT เนี่ยจริงๆต้องพูดกันยาวมากเลยว่าจะเข้าใจกว่าจะเข้าใจมันว่าเฮ้ยไอ้รูป JPEG พวกนี้มันมีมูลค่าได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดกันยาวนะครับแต่ว่าลองแบบไปศึกษาเพิ่มเติมดูโอเคทีนี้เทรนด์สุดท้ายเทรนด์ที่4คือพอเรารู้แล้วว่า NFT มันมาเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่จะมาควบคู่ไปด้วยคือตลาดของมันคนลงทุนใน NFT ก็จริงแต่มันจะมี NFT Marketplace ด้วยซึ่งปีนี้ก็จะเป็นเทรนด์อีกเทรนด์หนึ่งที่พอ NFT โต Marketplace ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ทีนี้ Marketplace เนี่ยอย่างผมไปดูแล้วปัญหาอย่างนึงของ NFT ก็คือถ้าให้มองมันเรื่องของสภาพคล่องให้นึกถึงแบบพวกอสังหาที่เหมือนมันไม่เหมือนทองนะทองเลยเราไปสภาพคล่องมันได้เงินกลับมาเลยอะไรเงี้ยทองเนี่ยเหมือนพวกเหรียญโทเค็นค่ะอยากขายเมื่อไหร่ก็ขายได้บิตคอยอะไรแบบเนี้ยมันมีตลาดเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็น NFT เนี่ยสภาพคล่องมันน้อยมันเหมือนอสังหาที่แบบกว่าจะออกของแต่ละชิ้นน่ะมันยากเพราะฉะนั้นการที่มี NFT Marketplaceหลายๆอันเนี่ยอันหลังๆเนี่ย
จะไม่ได้สภาพคล่องนั้นคือตอนนี้เจ้าตลาดอ่ะที่กินตลาดที่มียูสเซอร์ใช้งานมากที่สุดอ่ะคือ OpenSea แล้วก็มีเจ้าที่ดูแบบทีมเก่งแล้วก็น่าจะมาสู้กันเนี่ยก็คือชื่อว่า LuxRare LuxRare ซึ่งแต่ยูสเซอร์ก็ตามอยู่เยอะเหมือนกันนะการลงทุนคริปโตอ่ะเราอ่ะต้องลงทุนแบบที่ผมบอกมันเป็นความเสี่ยงต้องลงเฉลี่ยใช่ไหมแต่เรื่องของ Marketplace เนี่ยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะค่ะผมมองว่าลงเฉลี่ยมีความเสี่ยงตรงที่สภาพคล่องมันไปไม่ถึงไอ้อันที่เฉลี่ยผมก็เลือกตัวที่ดีแค่ตัวเดียวอย่างอันนี้ก็คือเลือก LuxRare ครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์คือความเสี่ยงในโลกของคริปโตเนี่ยผมว่าความเสี่ยงแรกเลยนะคือถ้าคุณไม่รู้จักมันอันนี้เป็นความเสี่ยงสำหรับผมนะยังไงต้องเข้ามารู้จักพอเข้ามารู้จักแล้วเนี่ยความเสี่ยงต่อไปคือการเก็บรักษาสินทรัพย์ของเราเพราะว่าโลกคริปโตเนี่ยมันต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นฐานความรู้ในการเก็บรักษาพวกนี้การพื้นฐานเรื่องความรู้เรื่องวอลเล็ตความรู้เรื่องโปรเจกต์นั้นๆอะไรพวกนี้ความรู้ตรงนี้จริงๆอ่ะมันมีในโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันมีเยอะมากมายหลายช่องทางผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะไปลงเรียกก่อนที่จะไปพูดถึงความเสี่ยงของโปรเจกต์นั้นๆที่แบบเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าเขาระดมทุนไปแล้วแล้วเขาหายไปไหมมันตามตัวยากมากอันนี้คือความเสี่ยงต่อๆไปแต่อยากให้แบบมีความรู้ในเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าต่อให้เราสุดท้ายเราอาจจะลงทุนยังไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ผมมองว่ามีหลายคนที่เอาความรู้ของคริปโตเนี่ยไปประยุกต์ใช้เช่นรับเป็นเหรียญคริปโตในร้านหรือคนที่ถือ NFT collection นี้สามารถเข้ามามีส่วนลดคือคนเริ่มประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองผมก็เลยมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วอนาคตอ่ะเราจะหลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมนี้ยากในอนาคตอ่ะเราไม่รู้เลยว่าการที่เราเข้าไปสู่ในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยเฮ้ยมันกำลังทับซ้อนอยู่กับพวกเทคโนโลยีพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเราจะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราควรจะศึกษามันไว้ให้เร็วที่สุดจริงๆตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเรียกว่าวันนี้นะคะเนื้อหาเข้มข้นมากๆเลยสำหรับนักลงทุนหรือว่าใครก็ตามนะคะที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุนในโลกคริปโตแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการเข้าไปเรียนรู้หาข้อมูลและศึกษาให้เข้าใจก่อนที่จะทำการลงทุนใดๆก็ตามค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณต้นหอมมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ไอเดียการเข้าคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับและแน่นอนค่ะสำหรับเทป Crypto Insight นะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในเรื่องไหนสามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยและคลิปหน้าอยากให้เราไปพูดคุยกับใครสงสัยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องไหนคอมเมนต์มาบอกกันนะคะวันนี้ค่ะนัตตี้และคุณต้นฮอนะคะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ